ทัพเรือนะครับแล้วก็มีเวลาเหลือเวลาในการขอผู้เป็นของทุนประกันสังกัดของสังกัดในพื้นที่ของจุนทราบก็คงจะเป็นเรื่องสื่อสั่งการเรื่องการจัดสรรวงเงินคือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเราเพราะว่าครับแล้วก็กลุ่มส่งเสริมสังกัดที่แต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีพอผู้ช่วยในทางการครับก็เป็นแจ้งที่ท่านประธานแจ้งว่าประชุมครั้งที่สองวันนี้รองประธานนะครับแล้วก็มีทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสากลมีทั้งหมดอยู่ก็สากลที่หนึ่งก็คือสากลการเกษตรอุดมจำกัดเป็นเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสากลนะฮะเป็นเงินโครงการของกรมส่งเสริมสากลขนาดเล็กอยู่ในเบอร์โทรขอพูดตามวงเงินทั้งหมดเนี่ย1,500,000 บาทค่ะสกอร์ที่3คือสกอร์ระดับอำเภอ2อำเภอหลังยะไซคือสกอร์การเกษตรสกอร์อำเภอการเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชนะขอกู้1,800,000 บาทแล้วก็ลำดับที่8เป็นสกอร์ตะกอน13,500,000 บาททางสำนักงานจังหวัดได้เชิญผู้แทนสกอร์เจอเขาจัดสรรแค่นี้จริงจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่เขากองทุนครับกองทุนที่ให้กรมสรรพากรบริหารที่กองทุนพัฒนาสกอร์สกอร์ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ถือนะผมเป็นผู้บริหารต่อเนื่องระยะเวลาให้กู้นี้คือ5ปีครบ5ปีต้องมีเงินคืนกองทุนล้านห้าเรียกได้ทั้งนี้ครับต่อไปก็ส่งหนึ่งเลยครับทุกสากลที่ก็จะไปเก็บเป็นสมาชิกมาไปได้ยังเป็นตามเป้าไหมที่ผ่านแล้วที่ผ่านมาที่ทางโครงการเนี่ยแค่ปีคือโครงการก็ให้13,500,000 บาทเนี่ยให้มา5ปีแต่ว่าเวลา3ล้านเอาให้เคลียร์ก่อนมัน5ปีหรือปีต้องคืนทุนภายในกี่ปี1ปีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งได้สิทธิ์ค่ะได้สิทธิ์แต่ว่าที่ข้อ 1.2 มอบอำนาจให้ผู้ว่าปฏิบัติแทนในการทำอะไรเดี๋ยวเข้าใจเป็นอะไรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าผู้ว่าเขาก็